สวัสดีทุกคนเลยครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่ Tower of Fantasy อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เนี่ยจะพาไปดูการตัวของเลเวล75นะก็คือดันใหม่2,000ของตัวของโกลบอลในเวลานี้นะแต่ทีนี้เนี่ยตัวโกลบอลเรายังเลเวล75กันเราสแต็กเลเวล74ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าไอตัวดันใน75เนี่ยสลับน้ำแข็งแล้วก็กายภาพมีอะไรบ้างแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยมันเปิดเฉพาะดันตัวน้ำแข็งนะเดี๋ยวเราไปดูว่าดันน้ำแข็งเนี่ยในเลเวล75มีอะไรบ้างนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเลเวล75 80 85 90เนี่ยตัวมนเหมือนเดิมหมดเพิ่มแค่ระดับความยากแล้วก็เลดแค่นั้นเราจะพาเข้าไปดูดันว่าในนั้นอะไรบ้างแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างในดันนั้นดันนี้น่าฟาร์มไหมคุ้มหรือเปล่าก็เรื่องว่าในดันเราก็จะสปอนตรงนี้แล้วเราเดินขึ้นมาก็จะเจอมอนหนึ่งกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยจะเล่นแบบปกติก่อนรอบนึงเดี๋ยวจะเล่นแบบสกิปให้ดูว่าดันนี้มันสามารถสกิปได้อ๋อแล้วก็อีกเรื่องสำหรับดันนี้มันจะมีดาวสีเหลืองๆสีฟ้าสีม่วงสีแดงก็คือบัฟในด้านนี้นะครับมีทั้งบัฟนอกด่านที่ด่านเนี่ยต้องแผ่นบัฟก็มีทั้งบัฟในด่านก็คือสำหรับคนที่ดาเมจได้พอก็สามารถมาเก็บบัฟได้ด้านนี้ก็จะง่ายกว่าตัวจอยแปดเยอะมากทีนี้พอเราฆ่ามอนตรงแพลตฟอร์มเสร็จใช่ไหมแบบปกติก็จะต้องมาตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องบินมามาลงตรงนี้ใช้เจ็ตแพ็กบินมาเลยแหละมันก็มาลงตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีมอนอีกกลุ่มนึงตรงนี้ก็ฆ่ามันพอเราฆ่ามันเสร็จตรงนี้เนี่ยจะมีกล่องหนึ่งกล่องสปอนเราสามารถเปิดกล่องนี้ได้เป็นกล่องแรกเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะไปทางนี้ก็จะมีตรงนี้แล้วเราก็บินไปเราบินมาตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะดูว่ามีบัฟอะไรไหมตอนนี้เป็นบัฟไฟบัฟไฟสำหรับแตะเล่นน้ำแข็งเนาะเก็บไปก็ได้อะไรแต่ทีนี้มันจะมีบัฟตัวนี้อีกตรงนึงเก็บไปมันจะมีบัฟพวกแดชอันลิมิเต็ดกระโดดสูงดาเมจในพวกนี้ก็สำหรับใครที่ไม่ไหวก็มาเก็บได้ทำให้การเล่นดันง่ายขึ้นไปอีกเก็บบัฟไปหมดเราไปตีปอนนี่พอรับภาพมอนเสร็จเดิมก็มาแท่นกับจะแท่นบินถ้าเห็นบัฟแล้วว่าเออเราใช้บัฟเราเก็บมา
ตัวบัฟเนี่ยจะสปอนแบบแรนดอมนะก็คือมันมีโอกาสสปอนไม่เหมือนที่เดิมนะแล้วก็ไม่ต้องไปจําว่ามันเกิดตรงไหนจําก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ไปเดินเก็บได้ทั้งเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไปแหละแต่เดินเก็บเอาถ้าใครอยากได้ครับค่าเสร็จแล้วไปก็ไปต่อไปเป็นกล่องที่สองเนาะอย่างนี้ตรงแพลตฟอร์มตรงนี้พอลงถึงนี้เนี่ยจะตีบอสใช่ไหมอายุ64คนไปแล้วน่าจะเดี๋ยวตอนแรกลองคนไม่ไหวเนาะตัวไอ้เลือดบอสมันเยอะโอเวอร์เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเนิร์ฟหรือเปล่าถ้ามันทำตัวเหมือนเติร์ดแปะก็จะหายเลยก็ถ้า F2P เจอมากับ4คนก็ถ้าไม่เก็บบัฟเลยก็อาจจะมีลำบากว่าเก็บบัฟก็ดีนะเก็บเดินเก็บนิดหน่อยไปเขียนไม่เสียเวลาแต่ด้วยความที่บัฟเนี่ยก็น่าจะง่ายกว่าจอยแปดมันบัฟเต็มเรานะโอเคก็จบแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือเล่นตอนแรกก็ไปตรงนู้นตีไอ้ตรงกล่องแรกเสร็จแล้วก็บินมาตรงนี้เสร็จแล้วก็บินข้ามตัวฝั่งนี้ข้ามอีกฝั่งนึงเก็บกล่องต่อเสร็จบินมาตีบอสก็ตามนี้มีแค่นี้เลยถ้าเราอยากสกิปใช่ไหมตอนนี้โกลบอลน่าจะใช้ทริคนี้ได้ทริคไอตัวแก๊ปได้ใช่ไหมโกลบอลก็คือเวลาเราบินไปเนี่ยเราสามารถสกิปได้นะก็คือเราไม่ต้องบินไปตีตรงนี้เราไปตีอันนี้เราบินมาสกิปบอสได้เลยก็คือตอนต้นเนี่ยมันจะมีไอตัวตึกตรงเนี้ยแล้วเราก็ใช้ชิกแกปพุกที่กดแล้วเปลี่ยนนี่บินมาได้เลยก็คือมันจะขึ้นมาสูงประมาณนี้ใครมีคาเดียเนี่ยก็สามารถใช้ไอตัวมูเมนต์บัคคาเดียให้มันมาลงตรงบอสได้เลยก็จะประหยัดสตามิน่ามากกว่าส่วนใครที่ทำไม่ได้ก็ใช้เจ็ตแพคบินมาปกติก็จะสามารถสกิปตีบอสได้เลยแต่สำหรับคนที่อยากตีแค่กล่อง3ก็คือเราไม่จำเป็นต้องสกิปกล่องแรกมาไม่ต้องตีกล่องแรกแล้วกดออกนั่นเองนะก็ตามนี้เนาะสำหรับ Dungeon Vault 75ที่จะมาใน Global ก็มีตามนี้ก็คือในทีมเนี่ยเราก็มีน้ำแข็งไฟแล้วก็อีก2ด้านจะเป็นสายฟ้ากายภาพไอของสายฟ้ากายภาพมันจะเป็นบอสไอที่มันในเรื่องอะที่มันเป็นใส่หมวกลมแล้วมันโจมตีเป็นไอ้ธาตุลมอ่ะไอ้โจมตีเป็นไร้ธาตุตัวนั่นแหละตัวของไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัววีเวอร์ตัววีเวอร์ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะไอ้ตัวนักทอผ้าภาษาไทยเรียกว่านักทอผ้านะก็ตามนี้